ผมต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะว่าผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพลงดนตรีอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักให้กับน้องมิวสิกนะฮะเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Noob City Studio เดี๋ยวไม่เอาเอางี้ดีกว่าต้องอย่างนี้ดีกว่า Noob City Board to Musicก็วันนี้นะครับเราก็กลับมาในคอนเทนต์ใหม่อีกแล้วนะฮะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคอนเทนต์ของ Noob City Studio ของเราก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวหนังด้วยนะครับผมซึ่งเป็นโอกาสดีนะครับที่หนังเรื่องแรกที่ Noob City Studio จะมารีวิวให้คะแนนนั่นก็คือเรื่อง Homestay เรื่องนี้ก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นกระแสที่สุดยอดนะฮะสุดยอดมาก ทำไมถึงสุดยอดครับเรื่องนี้เพราะว่าถ้าตามคนทั่วไปก็คือมีเชอปางแสดงมีเชอปางแสดงใช่นั่นแหละฮะจุดขายของเรื่องนี้ก็คือว่ามีดาราดังนะฮะพี่เชอของเรานั่นเองนะที่เป็นสมาชิกของวง BNK48 ได้มาแสดงในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับผมแปลว่าในหนังก็ต้องมีเต้นคุกกี้นะครับไม่น่าจะใช่ละมั้งก็เรื่องนี้นะฮะก็เป็นเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นภาพยนตร์ของญี่ปุ่นเป็นหนังการ์ตูนของญี่ปุ่นฮะเรื่อง Colorful นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็แบบว่าดังนะฮะคือเรื่อง Colorful เนี่ยก็คือแบบว่ามันก็จะมีแบบว่าตอนแรกเปิดมาใช่ไหมก็จะเป็นจิบูโอะเซกายนิไซเอโมจิบูโอะเซกายไม่ใช่ไอ้น้ำมันเพย์คัลเลอร์มุกอะไรวะเรื่อง Colorful นะฮะก็คือชื่อไทยเนี่ยก็คือชื่อเรื่องว่าเมื่อสวรรค์ให้รางวัลกับผมนะครับผู้กำกับ Homestay เนี่ยเขาเอาเรื่องเนี้ยมาดัดแปลงมาใหม่อะไรอย่างงี้ใช่จากเรื่อง Colorful นะฮะเล่าเกริ่นๆกันก่อนเลยมีวิญญาณเร่ร่อนนะฮะที่ตายไปแล้วแล้วก็อยู่ดีเขาก็ได้รับรางวัลนะฮะจากผู้คุมวิญญาณนั่นเองทำให้เขาฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาในร่างของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามินนะครับผมซึ่งเขามีเวลาอยู่100วันด้วยกันในการสืบหาว่ามินฆ่าตัวตายเพราะใครนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาสืบหาได้ว่าใครเป็นคนทำให้มินฆ่าตัวตายก็ชีวิตนั้นก็จะชีวิตก็จะเป็นของเขาไปเลยแต่ถ้าทำไม่ได้เขาก็จะตายแล้ววิญญาณของมึงแล้วก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะฮะนี่ก็คือเนื้อเรื่องย่อนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะไปติดตามก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะฮะครั้งนี้เนี่ยคอนเทนต์ของคลิปนี้นะก็คือผมก็จะมาวิเคราะห์ให้คะแนนของหนังเรื่องนี้ในสไตล์ของผมนะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าความคิดเห็นแล้วก็บทวิจารณ์ในครั้งนี้เนี่ยมาจากส่วนตัวของผมล้วนๆนะฮะซึ่งต้องใช้พิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมอย่าไปเชื่อผมมากนะผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญถึงขั้นเป็นนักวิจารณ์หนังมืออาชีพนะก็คือผมดูยังไงผมรู้สึกยังไงแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมก็ถ้าอยากพิสูจน์ก็ต้องไปดูกันเองนะถ้าอยากพิสูจน์จริงๆคุณนั่นแหละครับเป็นคนตัดสินว่าเรื่องนี้สนุกหรือไม่สนุกก็คือตัวคุณนั่นแหละฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ครับผมก็แบ่งคะแนนออกเป็น10ส่วนใหญ่ๆนะครับผมส่วนละ10คะแนนเลยนะฮะละเอียดนะส่วนแรกเรามาดูกันครับผมนั่นก็คือจุดขายการนำเสนอและความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็คือส่วนนี้ก็จะเป็นว่าการที่ภาพยนตร์เรื่องเนี้ยออกมาโปรโมตนะครับผมเปิดตัวเทเลอร์เปิดตัวหนังตัวอย่างออกมาเนี่ยผมมีความรู้สึกยังไงก็ส่วนตัวเนี่ยก็ตอนแรกที่เปิดมาแรกสุดเนี่ยก็คือว่าผมไปติ่ง BNK อยู่แล้วเห็นว่าเชอปังแสดงก็ก็เอาไประดับนึงละนะฮะแต่ส่วนนี้แบบว่าพอหนังเปิดตัวอย่างมาจริงๆเนี่ยก็แบบว่าโอ้โหฉากอย่างเงี้ยเหรอหนังไทยเป็นคนทำขึ้นมาโอ้โห CG นี่ค่อนข้างโหดเอาเรื่องนะฮะแต่ก็จะว่าไปก็อารมณ์เหมือนหนังต่างประเทศอะไรประมาณนั้นเหมือนกันนะก็ประมาณแบบหนังฮอลลีวูดเลยนะความเนียนของ CG ตอนนี้ถือว่าเมืองไทยนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ถือว่าสุดๆเลยครับผมคือผมดูกับการวางโครงเรื่องหรือว่าการทำฉากต่างๆที่ทำให้ดูน่าสนใจเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าอยากไปดูหนังเรื่องนี้
มากเลยครับผมก็ไม่รอช้าครับผมหนังเรื่องนี้ฉายวันแรกผมก็ไปดูวันแรกเลยนะครับผมเพราะงั้นเรื่องการขายจุดขายจุดโปรโมทของหนังเรื่องนี้ผมให้คะแนนเต็ม10คะแนนไปเลยครับผม10ส่วน10ไปเลยนะฮะต่อมาครับด้านบทด้านเนื้อหาภาพยนตร์ส่วนตัวครับผมก็สำหรับผมก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตั้งแต่เปิดเรื่องมานะครับจนจบนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีจุดไหนที่รู้สึกน่าเบื่อเลยนะฮะก็ปูออกมาด้วยการตั้งคำถามปมต่างๆปริศนาต่างๆมากมายครับผมทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบจริงๆให้ได้ทั้งเรื่องเลยครับผมจนแบบว่าพอไปถึงจุดๆนึงมันก็เริ่มขี้คลายปมแล้วไปถึงจุดนึงก็เกิดการพลิกนะฮะหักมุมด้วยนะครับผมก็ทำให้หนังเรื่องนี้รู้สึกว่าเข้มข้นตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับผมสำหรับผมนะครับเต็ม10นะครับผมสำหรับเรื่องคะแนนบทนะฮะผมให้ไปเลยครับผม9เต็ม10คะแนนนะครับผมสุดยอดนะครับผมโอเคครับต่อมาครับผมด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมหรือนักแสดงนั่นเองผมชอบนะที่เป็นหนังเรื่องแรกของพี่เชอร์ปลางนะครับผมก็แสดงเรื่องนี้นะผมรู้สึกว่ายังไงอ่ะตอนแรกอ่ะเห็นพี่เชอร์เปิดตัวฉากพี่เชอร์มาตอนแรกก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ้ยเชอร์ปลางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนแรกบอกว่าเอ้ยเชอร์ปลางมาอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอหนังเริ่มดำเนินเรื่องไปจนถึงจุดกลางจุดท้ายเรื่องเนี่ยพี่เชอร์เนี่ยรู้สึกว่าจะแสดงได้แบบว่าตีบทแตกทีเดียวเชียวนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าที่เราดูเนี่ยไม่ใช่เชอร์ปลางละคือไม่มีความมีนเคเลยไม่มีความเป็นเชอร์ปลางในตัวแล้วฮะคือเหมือนว่าพี่เชอร์เนี่ยเขาสวมหน้ากากของตัวแสดงที่ชื่อว่าพายได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมากเลยครับผมเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงไปเลยครับผมทำให้ผมรู้สึกว่าพอดูไปช่วงหลังๆเนี่ยผมลืมไปเลยครับผมว่าคนนี้คือมาจาก BNK คือลืม BNK ไปเลยตอนลืมไปเลยคือมีสมาธิกับเนื้อหามากครับผมตรงจุดๆนั้นนะฮะสำหรับผมนะครับด้านการแสดงหรือ performance นะครับผมเต็ม10ผมให้ลืมเต็ม10นะครับผมให้10คะแนนเลยนะครับผมสำหรับด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมถือว่าสุดยอดทีเดียวเชียวนะฮะก็ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับการแสดงครั้งแรกของพี่เชอร์ด้วยนะครับผมต่อมาครับผมมาที่เรื่องด้านโปรดักชันหรือการถ่ายทำกันบ้างนะฮะเอาจุดดีก่อนแล้วกันนะฮะผมชอบฉากของการถ่ายทำเรื่องนี้นะผมบางฉากนี้รู้สึกว่าวางมุมกล้องได้รู้สึกว่าสวยงามนะครับผมพระเอกแบบส่องตัวละครอีกตัวนึงแล้วก็ผ่านรูกระดาษช่องเดียวอะไรก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนว่ามีการใส่ใจกับฉากแต่ละฉากนะฮะในการออกแบบมุมกล้องของแต่ละมุมกล้องฉากที่แบบทะเลาะ กับครูก็รู้สึกว่ามีแบบมีการฉายแสงโปรเจคเตอร์ทะลุไปที่บนผนังเพดานอะไรอย่างเงี้ยนะก็รู้สึกว่ามันเหมือนว่าผู้กำกับเขาคิดมุมกล้องออกมาแบบคิดจุดเล็กจุดน้อยได้ดีครับผมชอบเรื่องมุมกล้องการออกแบบฉากของเขามากเลยครับผมอ่ะมีจุดเด่นก็ต้องมีจุดด้อยเรื่องนี้นะครับผมตอนแรกนี่ผมติดอยู่นิดนึงฮะฉากแรกที่เปิดออกมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ากล้องเนี่ยมันมีน้อยผมไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่านะแต่ว่าผมเห็นว่ามันไอฉากแรกที่มันมืดๆนะครับผมเป็นถ่ายตอนกลางคืนฝนตกอย่างเงี้ยนะมันรู้สึกว่ามันมีน้อยเป็นเม็ดๆนะฮะผมรู้สึกภาพแตกหน่อยนึงไม่รู้นะฮะว่าเป็นที่ตัวไฟล์หรือว่าเป็นที่กล้องที่บันทึกนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าดูผมก็รู้สึกตรงนี้มันมีน้อยก็รู้สึกว่าขัดตาตรงนี้นิดนึงนะแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสมากก็ถือว่าทุกอย่างองค์ประกอบได้เพอร์เฟกต์มากเลยครับผมก็สำหรับผมนะครับด้านโปรดักชันหรือการถ่ายทำนะผมให้ไปเลยครับผม8ส่วน10คะแนนนั่นเองนะครับผมต่อมาครับผมด้านการลำดับภาพแล้วก็ด้านเทคนิคพิเศษหรือ CG นั่นเองภาพ CG เรื่องเนี้ยผมซูฮกเลยว่าทำออกมาได้สวยเนียบเนียนละเอียดมากครับผมถ้าดูแล้วเนี่ยพอๆกับแบบหนังมาร์เวลเลยนะพวกด็อกเตอร์สเตงอะไรอย่างเงี้ยนะผมสวยงามมากคือผมเห็นตอนแรกอ่ะเห็นในเห็นในฉากเทเลอร์นะผมเห็นในฉากเทเลอร์ที่มินยืนอยู่บนตึกเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็แบบว้าวอันนี้ผมไม่รู้นะฮะว่าคนที่ไปดูมาแล้วเนี่ยจะสังเกตเหมือนผมหรือเปล่านะฮะหรือว่าพวกเรานี่เป็นพวกบ้าแบบว่าบ้าจะผิดละเอียดมากเกินไปก็ไม่รู้นะฮะก็คือว่าสังเกตว่าไอ้ฉากที่พระเอกยืนอยู่บนตึกนะฮะซึ่งพระเอกยืนตั้งฉาก90องศากับทิศทางของฝนที่ตกลงมา
ฝนตกลงมาในทิศทางนี้แต่พี่เอกยืนในระนาบนี้คือตั้งฉากกันนะฮะซึ่งฉากเนี่ยพอโคสอัพเข้าไปใกล้ๆของหน้าพระเอกเนี่ยเราจะสังเกตว่าพระเอกเนี่ยเปียกน้ำนะฮะและปลายผมปลายจมูกปลายหูอะไรเงี้ยก็จะมีน้ำหยดน้ำหยดออกมาซึ่งตรงนี้นะผมรู้สึกว่ามันขัดกันนิดนึงก็คือว่าทิศทางของฝนมันตกมาทางนี้แต่ตัวของพระเอกอยู่ทางนี้แต่น้ำของที่ติดอยู่ตรงผมของพระเอกมันดันหยดลงมาทางนี้ครับผมติ๋งติ๋งแทนที่มันจะหยดลงมาแล้วมันจะตกลงมาตามทิศทางของกฎแรงดึงดูดของโลกนะฮะตรงนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันดูขัดกันนิดนึงนะฮะถ้าในด้านโปรดักชันจริงๆอ่ะมันก็ยากนะที่จะทำให้เม็ดฝนมันหยดเงี้ยได้เพราะว่าตอนเราถ่ายเราก็ต้องถ่ายให้มินมันเอียงจริงๆเอียง90จริงๆแล้วเพื่อให้น้ำฝนมันหยดไปด้านหลังใช่มันก็ถือว่ายากนิดนึงแต่ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะฮะเป็นจุดเล็กๆน้อยที่เป็นจุดเล็กๆน้อยๆนี่เองนะฮะแต่ว่าจุดอื่นนี่รู้สึกงดงามนะฮะ CG เลยมีงดงามมากนะจะเป็นฉากหยุดน้ำฝนกลางอากาศอะไรเงี้ยหรือฉากอะไรนะเม็ดยายากระเด็นอย่างเงี้ยโอ้สุดๆนะฮะเนียนมากนะผมเหมือนหนังฝรั่งเลยอ่ะเหมือนเขาอยู่ในอวกาศอะไรประมาณนั้นเลยใช่คือดูแล้วแบบว่าว้าวว้าวเรื่องนี้นะฮะผมก็ยังซูฮกอีกนะฮะมันทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรอีกอย่างนึงด้วยนะสำหรับเรื่องการเกรดสีคือเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่เกรดสีออกมาเนี่ยครบทุกรสให้ผู้ชมนี่เข้าไปดูเนี่ยจะสังเกตนะว่าโทนสีของหนังเรื่องนี้จะมีแบบว่าโทนมืดมนโทนสีน้ำเงินโทนอบอุ่นโทนแบบแจ่มใสสว่างเจิดจ้าโทนสีที่แบบดูสวยงามผมรู้สึกว่าเรื่องนี้รู้สึกว่าการเกรดสีเนี่ยทำให้เรารู้ว่าหนังเรื่องนึงไม่จำเป็นจะต้องเกรดสีให้มันแบบว่าทั้งเรื่องต้องสีเหมือนกันไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ให้มันเป็นมูดอารมณ์ของเป็นมูดของแต่ละนั้นรู้สึกว่าการเกรดสีแต่ละมูดเนี่ยของแต่ละฉากเนี่ยก็เข้ากับบริบทของฉากนั้นๆด้วยอย่างเช่นฉากที่แบบว่าแฮปปี้นี่ก็รู้สึกว่าสีจะแจ่มใสมากฉากไหนที่แบบดูเศร้าก็จะรู้สึกว่าดาร์กไปเลยอะไรอย่างงี้รู้สึกว่าทำออกมาได้เข้ากันมากๆนะฮะสิ่งสำคัญนะฮะเรื่องนี้ก็ได้สอนผมอยู่เรื่องนึงด้วยนะฮะว่าการทำหนังอยู่เรื่องนึงเนี่ยผมเคยสังเกตว่าเอ๊ะเวลาเราทำหนังเรื่องนี้มาเนี่ยแล้วเราเอามาเกรดสีเนี่ยทำไมสีมันก็ยังดูไม่สวยวะทำไมในหนังของเราก็ยังดูจืดวะแต่เรื่องนี้ได้สอนผมครับผมว่าการเกรดสีอย่างเดียวก็ไม่ได้ทำให้สีของภาพยนตร์มันดูสวยอย่างเดียวนะฮะเราต้องดูถึงเรื่องการจัดองค์ประกอบของฉากนั้นๆด้วยนะฮะแค่เกรดสีอย่างเดียวอ่ะมันช่วยได้แค่ครึ่งนึงจริงนั่นแหละแต่ว่าการที่ทำให้สีของคู่สีของในฉากนั้นๆน่ะทำออกมาได้ดูลงตัวเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับการจัดฉากในนั้นอย่างเช่นเสื้อของตัวละครบางฉากเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าเสื้อตัวละครเนี่ยจะทำให้ดูตัดกับสีของสีเก้าอี้พื้นหลังหรือสีของสีเสื้อสีผู้อย่างเงี้ยนะรู้สึกว่ามันตัดออกมาได้แบบสวยงามมากครับผมทำให้ดูคู่สีออกมาแบบลงตัวทำให้ภาพออกมาในทุกอย่างองค์ประกอบสีอะไรทุกอย่างเนี่ยดูลงตัวมากอย่างเช่นฉากแบบว่าฉากพระเอกใส่เสื้อสีขาวแล้วก็นั่งอยู่ข้างหลังเก้าอี้สีแดงดูรู้สึกว่าตัดกันแบบสวยอ่ะคือชอบมากอะไรเงี้ยดูแล้วแบบสีมันครบอ่ะผมชอบมากจริงๆนะทำให้ผมแบบว่ารู้เลยว่าคราวหน้าถ้าจะถ่ายทำเนี่ยต้องดูเรื่องการแต่งตัวเรื่ององค์ประกอบฉากต่างๆเพื่อทำให้คู่สีมันเกิดดึงออกมาให้ดูแบบว่าสีองค์ประกอบครบนั่นเองการลำดับภาพและเทคนิคพิเศษนะผมเต็ม10ผมให้ไปเลย9ส่วน10นั่นเองครับผมต่อมาครับด้านเสียงและเพลงประกอบภาพยนตร์ส่วนตัวนะผมต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะว่าผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพลงดนตรีอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักให้กับน้องมิวสิกนะฮะมุกนี้คิดสดๆก็ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเรื่องเพลงประกอบในหนังเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้แย่ไปหรือว่าไม่ได้ดูหวือหวาว้าวอะไรมากก็รู้สึกว่าอยู่ในขั้นเกณฑ์พอดีก็ทำให้ดูแบบว่าธรรมดาแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายมากครับผมก็รู้สึกโอเคก็ยังเข้ากับหนังได้อยู่แต่ว่ายังดึงเรื่อง power หรือพลังออกมาได้ไม่มากก็เลยให้ไปเลยนะผมสำหรับด้านเสียงเพลงประกอบนะครับเอาไปเลยครับ6ส่วน10คะแนนนั่นเองนะครับผมต่อมาครับผมก็คือด้านคุณค่าของภาพยนตร์นั่นเองฮะ
ก็สำหรับเรื่องนี้ก็ทำให้เราได้รู้ถึงการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ก็อย่างที่ว่ากันนะครับผมก็คือการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นของขวัญเป็นรางวัลที่ดีที่สุดแล้วนะฮะขอให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้โชคดีแล้วที่ได้เกิดมาทำให้เราได้รู้ถึงคุณค่าที่ได้เกิดมามีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับผมเพราะงั้นการที่ท่านผู้ชมได้เกิดมามีชีวิตอยู่นี้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมอย่าให้เสียชาติเกิดนะฮะโหวตให้น้องมิวสิกด้วยนะครับผม สำหรับคุณค่าของภาพยนตร์เรื่องนี้ผมให้ไปแล้วครับผม10อุ้ย10 10เต็ม10ไปเลยนะครับผม10หรือ10 10พูดผิดต่อมาครับผมมาดูถึงเรื่องคะแนนความรู้สึกดูแล้วรู้สึกมีกำลังใจมี power มีแรงฮึดสู้ขึ้นมาฮึดสู้ขึ้นมาในการมีชีวิตอยู่ทำให้เรารู้สึกว่าเราควรที่จะมองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะบางอย่างเนี่ยเราอาจจะคิดว่าทุกอย่างมันต้องเข้าหาตัวเราอย่างเดียวเว้ยแต่ว่าพอมาดูเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามันไม่ใช่จุดศูนย์กลางอย่างเดียวนะเราตั้งหากที่เราต้องปรับเข้าหาโลกมากกว่านั่นเองนะเอาไปเลยครับผม8ส่วน10นั่นเองนะผมอีก2คะแนนที่หักไปก็อาจจะมีความรู้สึกว่า ก็ไม่ได้แบบตื้นตันจนถึงจุดพีคอะไรประมาณนั้นนะสำหรับผมนะฮะเรื่องไหนที่ผมดูแล้วผมแบบว่ารู้สึกว่าชอบมากจริงๆอ่ะผมดูแล้วผมจะร้องไห้เลยเว้ยเออแบบว่าโหเรื่องนี้มันสุดยอดมากเลยอะไรเงี้ยนะโอ้ไอคนนี้นะมันโดนแทงตายตอนสุดท้ายเว้ยสุดท้ายแม่งเหี้ยมันเป็นเพื่อนพระเอกนั่นเองมันแทงตัวเองตายเพื่อช่วยโลกนี้จากตัวมันเองไหนเพลงมาจิบูโอไกลอีซาเอโมระดับความอินกับหนังเรื่องนี้รู้สึกว่าเรื่องนี้ตั้งแต่ฉายวันแรกมานี้รู้สึกว่าโอ้กระแสดราม่านี้มาเป็นแถวเลยนะในสื่อโซเชียลออนไลน์นะผมอันนั้นอินเพราะว่าโอตะแบบ โอตะเอ้ยโอตะอะไรอ่ะเห็นเชอปังแสดงรับบทบาทแบบนี้รู้สึกรับไม่ไหวอะไรประมาณนี้แต่ว่าสำหรับผมนะซึ่งผมก็ยอมรับนะว่าตัวเองก็เป็นโอตะของ BNK เหมือนกันแต่ว่าผมดูก็ไม่ก็รู้ว่าเป็นการแสดงอ่ะมันก็เข้าใจว่าเป็นหนังก็ไม่ต้องอินมากขนาดนั้นเปล่าวะมึงอย่าอินดิวะทำไมพูดเหมือนในหนังเลยวะก็ไม่ได้อินมากนะแต่ว่าเชอปังหรือเปล่าถ้าเป็นมิวสิกก็โอ้เวลาผมดูหนังเรื่องไหนที่ผมอินมากๆเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคิดซ้ำเออชอบแบบว่ากลับมาแล้วแม่งมานอนเงี้ยนอนไม่หลับเลยก็จะคิดว่าหนังวนเรื่องนี้เฮ้ยทำไมถ้ากูเป็นพระเอกเรื่องนี้กูจะไม่ปล่อยให้นางเอกตายเลยเว้ยแต่เรื่องนี้ดูก็โอเคโอเคจบอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อก็จบก็ไม่ได้แบบว่ากลับไปอินอะไรมากกับบทอะไรงี้มากนะสำหรับผมนะครับความอินก็ให้ไปเลยครับ7เต็ม10นั่นเองนะฮะต่อมานะฮะผมระดับการอยากแชร์ต่อก็อยากให้ทุกคนดูไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนจิตตกอะไรอย่างนี้นะก็คนธรรมดาคนธรรมดาก็ดูได้ก็อยากให้ดูเพราะว่าการดูเรื่องนี้มันจะทำให้เราปรับทัศนคติของการดำรงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้เลยนะเผื่อจริงๆนะเผื่อวันนึงมันเรามาเจออะไรที่มันเลวร้ายเลวร้ายเราจะได้ผุดชุดคิดขึ้นมาได้ใช่เต็ม10ผมให้ไปเลยครับผม10เต็ม10นะฮะไปดูนะครับเชื่อผมหนังเรื่องนี้ดีมากฮะสนุกมีความรู้คู่คุณธรรม CG อลังเชื่อผมไปดูและโหวตให้น้องมิวสิกนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะฮะคะแนนจุดขายการนำเสนอความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้10เต็ม10ครับผมด้านบทเนื้อหาภาพยนตร์9เต็ม10ด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์นักแสดง10เต็ม10ด้านถ่ายภาพ8เต็ม10ด้านการลำดับภาพเทคนิคพิเศษ9เต็ม10ด้านเสียงและเพลงประกอบ6เต็ม10ด้านคุณค่าของภาพยนตร์10เต็ม10ความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์8เต็ม10ระดับความอิน7เต็ม10ระดับการอยากแชร์ต่อให้ผู้อื่นดู10เต็ม10ตีออกมาเป็นแล้ว87คะแนนส่วน100คะแนนหารออกมาได้เป็น 8.7 เต็ม10คะแนนนั่นเองขอเสียงตบมือหน่อยครับผมเย้ลืมบทให้ลืมบทนะฮะลืมบทนะบทนะนี่ลืมบทนะคนนี้ลืมบทนะบทนะบทให้นะแกบทให้นะ
นี่มันอะไรกันเนี่ยชาแนลนี่มันคืออะไรกันเนี่ยชาแนลนี่มันเป็นอะไรกันแล้วเป็นเนี่ยก็เป็นไงกันบ้างครับผมกับการรีวิวหนังเรื่องโฮมสเตย์ในครั้งนี้ครับผมต้องขอบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าความคิดเห็นบทวิจารณ์ต่างๆเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นเป็นความคิดเห็นของผมและเพื่อนของผมทั้งสองคนเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชอบไม่ชอบนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะผมใต้คลิปนี้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Noob City Studio นั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญต้องอย่าลืมอย่าลืมโหวตให้น้องซีเกิลจะเอาให้โหวตให้ได้หนังนี้เชื่อปังแสดงจะให้โหวตให้มิวสิกเลยเนาะโอเคครับงั้นวันนี้ก็เวลาหมดเวลาไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าครับผมสำหรับวันนี้ Noob City Studio ก็ขอลาไปก่อนเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊าย